ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้นะคะมาในกล่องสี่เหลี่ยมนี่เป็นเซตของเล่นของสั่งมาจากออนไลน์นะคะเป็นภาษาพี่ฝนไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นภาษาจีนนะคะก็เป็นเซตร้านขายโดนัทนั่นเองนะคะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะหน้าเขาแบบว่าเป็นหน้าแบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะโอเคเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะสั่งจากต่างประเทศอุ้ยทำไมตุ๊กตาเป็นแบบนี้อ่ะตัวเขางอได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ฝนตกใจอ่ะเหมือนผีเลยอ่ะโอ้ยเขาเป็นแบบว่างอได้ตัวอ่อนโอเคไหนๆก็แกะตุ๊กตาแล้วนะคะเรามาดูตุ๊กตากันก่อนเลยอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะนี่หน้าเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนผมก็ยาวถึงก้นเลยนะคะนี่ชุดเขาเป็นสีเขียวๆแล้วก็ด้านในใส่กางเกงด้วยนะยาวเลยกระโปรงแน่นี่นะรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงสีชมพูแบบนี้นะมีโบข้างๆด้วยนะคะแล้วก็มีถุงเท้าใส่ถุงเท้าด้วยนะเป็นถุงเท้าสีม่วงอันนี้แขนเขาเขาแบบว่าเฮ้ยเขางอแขนได้นะคะตัวตุ๊กตามันไม่ใช่ข้อต่อนะแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาแบบว่างอแขนได้พี่ฝนก็ไม่อยากจะงอเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ฝนกลัวมันพังเร็วนะด้านหลังนะคะเป็นตีนตุ๊กแกเขาเป็นแบบนี้เป็นชุดรวดนะกางเกงอันนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันถอดเลยนี่ตัวบอดี้ด้านในนะคะเป็นแบบนี้เอวหมุนได้นะคะหมุนให้รอบตัวเลยนะเอวเล็กมากๆเลยนะคะงอขาได้นะคะงอแบบนี้นี่เวลางอขาเขาจะงอแบบนี้พี่ฝนว่าถ้าแบบเรางอบ่อยๆเขาอาจจะพังเร็วดังนั้นเราเล่นเหมือนกับว่าเขางอไม่ได้ดีกว่านะพี่ฝนกลัวมันพังแล้วก็ใส่หมวกมานี่หมวกสีเขียวนะคะเขาล็อกมานะคะพี่ฝนไม่ถอดออกก็แล้วกันเป็นคาแรคเตอร์เขานะเพราะเขาเป็นพนักงานขายของนะโอเคเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างโอเคค่ะของเยอะมากนะพี่ฝนก็เทกระจาดมันลงมาเลยนะคะอันชิ้นนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะให้สติกเกอร์มาเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะไม่ใช่สติกเกอร์นะก็จะเป็นแบบว่าให้เราแกะนะคะมีเหรียญด้วยนะมีเงินอันนี้จะเป็นเมนูอันนี้มันหลุดไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นกล่องนะน่าจะเป็นกล่องใส่ของนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยพี่ฝนคิดว่าเป็นป้ายร้านนั่นเองนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาหรือว่าเป็นสตอรี่นะคะเป็นเนื้อเรื่องให้เราอ่านแต่ว่าพี่ฝนอ่านไม่ออกนั่นเองเสียใจมากเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรพี่ฝนไม่แน่ใจนะคะดูแล้วน่าจะเป็นเคาน์เตอร์เป็นตู้อะไรสักอย่างนึงนะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่แล้วก็ให้เก้าอี้มา2ตัวนะแกะกันเลยแล้วกันนี่2ตัวแบบนี้เหมือนเก้าอี้นักเรียนเลยนะคะน่ารักดีค่ะแล้วก็ถุงนี้เป็นอะไรเอ่ยถุงนี้ก็จะเป็นของใช้นั่นเองเดี๋ยวพี่ฝนแกะดูก็แล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่มีที่คีบแบบนี้1อันโอ้ยมีทั้ง2อันแน่นี่เป็นที่คีบนะคะ2อันมีอันนี้นะคะเป็นตะกร้าเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้ทอดเฟรนฟรายอ่ะพี่ฝนว่านะอันนี้อะไรเอ่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะให้มาแบบนี้เดี๋ยวเราต้องดูว่ามันคืออะไรเพราะเรายังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะเราเลยไม่เห็นว่าหน้าตามันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะนะคะนี่ต่อขาโต๊ะเข้าไปนี่เป็นโต๊ะนะคะกับเก้าอี้นี่เป็นเซตแบบว่าสำหรับนั่งทานในร้านนั่นเองนะดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นจอคอมนะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยดูเหมือนถังขยะเลยนะเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำอะไรก็อันนี้นะให้ถาดมา2อันแล้วก็จะมีนี่ด้วยเป็นตะกร้าพลาสติกนะคะแต่ว่าทำเหมือนกับว่าเป็นตะกร้าหวายเลยนะ2ชิ้นนะคะเหมือนกันเลยอันนี้น่าจะเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องกดน้ำนะคะไม่รู้กดได้หรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้มันกดได้ด้วยนะพี่ฝนว่าเอาอะไรใส่อะแล้วมันก็จะแบบว่าไหลลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถุงนี้นะคะถุงนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเป็นของจิ๋วเป็นอาหารจิ๋วที่เหมือนจริงมากๆเลยทุกคนนี่อันนี้อะไรเอ่ยดูเหมือนจะเป็นแก้วน้ำหรือเปล่านะคะโอเคข้ามเลยนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแก้วใช่ไหมอันนี้เป็นแก้วใช่ปะแก้วชาเหรอคะใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดก็เฟรนฟรายนี่มีแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วแบบนี้มีชานี่เป็นกาแฟพี่ฝนคิดว่าน่าจะใช้แบบนี้แหละอ๋อนี่ไงทุกคนก็คือเอาชาใส่เข้าไปในนี้เข้าไปแบบนี้เลยเราก็กดไหมเฮ้ยมันลงมาเราต้องใส่ให้มันเต็มๆนะเพราะว่าเขาจะได้แบบว่าดันกันมานะเดี๋ยวเราลองใส่ลงมาแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้โอเคเข้าใจละว่ามันเป็นน้ำชานั่นเองที่แบบว่า
กดปุ๊บแล้วมีน้ำลงมานี่เจ๋งดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเฟรนช์ฟรายนะคะเลอะนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์กันนะคะนี่แฮมเบอร์เกอร์เอ้ยของก็จะซ้ำๆกันหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะนอกนั้นก็จะซ้ำกันหมดเลยโอเคเรามาดูตัวร้านกันนะคะตัวร้านเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะก็ดูแล้วไซส์มันเล็กกว่าตุ๊กตานะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์ร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารต่างๆที่แบบว่าให้เลือกนะคือมันเอาออกมาไม่ได้นะคะมันติดอยู่ข้างในนะมันกดได้ด้วยอ่ะพี่ฝนว่ามันต้องแบบว่าใส่ถ่านแล้วก็มีเสียงแน่ๆเลยนี่คืออะไรนี่มันมีเหมือนมีลำโพงนะคะตรงนี้นะพี่ฝนไม่แน่ใจว่าใช้การยังไงนะอันนี้ก็เป็นลิ้นชักเปิดได้อุ๊ยๆๆอันนี้อะไรเอ่ยตรงนี้มีช่องเหมือนกับว่าให้ต่ออะไรนี่พี่ฝนว่านี้เสียบไปตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่สามารถบอกได้เราก็ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะประกอบให้ดูด้านในนี่ไงมีที่ให้ใส่ถ่านจริงด้วยนะใส่ถ่าน AA 4ก้อนนะคะเดี๋ยวพี่ฝนไปเอาถ่านมาใส่ก่อนก็แล้วกันโอเคค่ะไปเอาถ่านมาใส่เรียบร้อยแล้วนะเราเปิดสวิตช์กันนะปุ๊บปุ๊บมีเสียงปั๊บเลยอ่ะเป็นภาษาจีนมีเพลงด้วยนะถ้าเราแตะตรงนี้นี่มันเหมือนกับเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างนะแตะปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกับเสียงทอดอันนี้เลยนะคะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นพี่ทอดเฟรนช์ฟรายอันเดี๋ยวเราลองกดตรงนี้นะคะที่พี่ฝนบอกว่ามันเหมือนกับว่าให้กดอะไรสักอย่างนึงเลยนะแต่มีเสียงให้นะคะโอเคเลยก็เหมือนกับว่าสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร้านกันดีกว่าโอเคนี่นะคะทุกคนนี่ที่ฝนบอกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาเป็นลิ้นชักแบบนี้นี่แล้วก็เป็นแคชเชียร์คิดเงินนะคะตรงนี้ก็เปิดออกมาใส่เงินนะคะเขาก็จะให้เงินมาด้วยนะอันนี้เป็นแบงค์ร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10กับเหรียญ5นะคะแล้วก็จะมีเหรียญ50ด้วยแล้วก็จะเป็นเหรียญ20นะคะโอเคนะคะพี่ฝนก็ติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรามาประกอบร้านกันดีกว่าก็ตัวร้านนะคะเป็นแบบพกพาได้เลยนะWhat?
พี่ฝนก็จัดร้านเสร็จแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้จะมาเล่นเซตนี้ให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ